ก็คงจะขออนุญาตแนะนำอย่างเงี้ยนะฮะว่าเวลาการเสพสื่อเนี่ยอ่านข้อมูลเข้ามาเนี่ยเราจะต้องมีแหล่งอ้างอิงไม่ใช่ว่าแค่ผ่านไลน์มาแล้วก็เชื่อถือเลยว่าสิ่งที่ส่งผ่านไลน์มาแม้กระทั่งส่งมาจากเพื่อนสนิทด้วยตัวเองเนี่ยมันจะเป็นความจริงต้องอ่านแล้วก็ใช้วิจารณญาณของตัวเองนะฮะแล้วลองไปดูซิสื่อหลักๆของประเทศเนี่ยหน่วยงานข่าวกรองหลักๆหรือหน่วยงานของรัฐหลักๆหรือหนังสือพิมพ์หลักๆของประเทศเนี่ยผมคิดว่าเราควรที่จะไปอ้างอิงสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่ว่าพอได้ไลน์มาปุ๊บเชื่อทันทีเลยนะฮะสิ่งเหล่านี้ผมคิดว่าก็จะเป็นอันนึงที่จะช่วยยับยั้งในการที่จะเผยแพร่ข้อมูลคือว่าพอเราได้มาปุ๊บเนี่ยเราไม่แน่ใจใช่ไหมครับเราควรที่จะไปดูสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยเขามีงานเขามีข่าวออกมาเนี่ยข่าวเขานั่นต้องเชื่อถือได้เพราะว่าเป็นองค์กรของรัฐถ้าเกิดมีการผิดพลาดขึ้นมาเนี่ยสำนักงานเหล่านั้นเนี่ยเขาก็จะมาบอกว่าเขาผิดพลาดตรงไหนเพื่อมาแก้ข่าวอย่างเงี้ยผมคิดว่าถ้าเราเริ่มกันอย่างนี้นะฮะไม่ใช่ว่าเพื่อนส่งมาปุ๊บส่งต่อผมคิดว่ามันจะลำบากนะครับแล้วก็ภาพอะไรที่มันไม่เป็นสิ่งที่ดีเนี่ยก็ไม่ควรที่จะเผยแพร่ออกไปเพราะว่ามันจะแทนที่จะทำให้อะไรมันสร้างสรรค์ขึ้นเนี่ยมันจะทำให้เป็นการปลุกระดมเล้าใจที่เป็นในสิ่งที่ผิดเราต้องคิดสักหน่อยนึงฮะหยุดยั้งสักหน่อยนึงครับผมพอการที่มีสติขึ้นมาเนี่ยหมายถึงอะไรฮะหมายถึงว่าพอได้รับข่าวสารมาเนี่ยเราก็ต้องมานั่งวิเคราะห์ใช่ไหมครับว่าไอ้สิ่งเหล่านี้มันเป็นไปได้ไหมแล้วถ้ามันเป็นไปได้เนี่ยมันจริงหรือเปล่าเพราะว่ามันอาจจะเป็นไปได้เราดูเราคิดว่ามันอาจจะเป็นไปได้ก็อย่างที่ผมบอกครับว่าก็ต้องไปหาแหล่งอ้างอิงที่มีความเชื่อถือสูงเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยมันไม่มีหลักในการที่จะคิดจะยึดกับว่าข้อมูลที่เราได้มารูปภาพที่เราได้มาเนี่ยจริงหรือเปล่าเพราะบางทีเนี่ยมันเป็นรูปภาพเก่าแล้วแต่ก็เอามาส่งต่อๆกันหรือบางทีก็เรียกว่าขออนุญาตว่ามโนเองคิดว่ามันน่าจะเป็นอย่างนั้นแล้วบางทีส่งไปมันก็ยิ่งทำให้การเผยแพร่สิ่งเหล่านี้ข้อมูลที่ผิดเนี่ยออกไปอย่างรวดเร็วแต่ว่าพอรวดเร็วปุ๊บแต่ละท่านเนี่ยไม่มีสติไม่หยุดยั้งแล้วก็ต้องให้เมสเซจกลับไปว่าถ้าเราเห็นแล้วว่าข้อมูลนี้มันไม่มีความจริงเนี่ยเราควรที่จะพูดออกไปอย่าเป็นคนไทยแบบนิ่งเฉยควรที่จะบอกออกมาว่าสิ่งเหล่านี้นะมันไม่ถูกนะมันไม่จริงนะเพื่อสังคมจะได้เผยแพร่ต่อไปจะได้รับกันรับข่าวสารกันครบถ้วนแล้วก็ถูกต้องครับ